The Truth เจาะลึกจริงเจาะประเด็นลึกกับสถานการณ์วันนี้ค่ะศาลได้นัดแกนนำราษฎรรุ้งเพนกวินอานนท์และอีก18แกนนำในความผิดมาตรา112 116ตรวจหลักฐานและฟังคำขอย้ายคุกขณะเพนกวินได้ตะโกนออกมาด้วยเขาว่าคุกไม่สามารถขังความจริงได้จากกรณีที่ก่อนหน้านี้เหล่าอาจารย์3กีบได้พากันมายื่นขอประกันตัวแกนนำโดยอ้างเหตุผลเรื่องการศึกษาแต่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันนั้นล่าสุดค่ะเมื่อเวลาประมาณ 9:00 นที่ผ่านมาศาลอาญารัชดาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้เบิกตัวแก๊งแกนนำคณะราษฎรที่ถูกคุมขังอยู่เรือนจำเพื่อนำตัวมาขึ้นศาลเป็นคดีที่ศาลนัดพร้อมเพื่อตรวจหลักฐานที่พนักงานอัยการคดีอาญา7เป็นโจทยื่นฟ้องรุ้งปนัสยากับพวกรวม18คนก็คือแกนนำกลุ่มราษฎรเป็นจำเลยในความผิดดูหมิ่นสถาบันร่วมกันมั่วสุมชุมนุมตามมาตรา112 116และอื่นๆด้วยและพนักงานอัยการคดีอาญา7เป็นโจทยื่นฟ้องเพนกวินหรือนายพฤทธิ์กับพวกอีก2สำนวนรวม4คนเป็นจำเลยในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันร่วมกันมั่วสุมชุมนุมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา12 116และกรณีการร่วมชุมนุมปักหมุดทวงคืนอำนาจ19กันยาเมื่อปี2563ซึ่งบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าค่ะก็ได้มีรถของเรือนจำจากทันทสถานหญิงกลางได้นำตัวรุ้งปนัสยามาด้วยหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษธนบุรีก็ได้นำรถตู้ที่มีแกนนำที่ถูกคุมขังอยู่ในนั้นประกอบไปด้วยนายปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต้นายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือไผ่ดาวดินนายพานุพงษ์จัดนอกหรือไม้ระยองถัดมาค่ะเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพก็ได้นำตัวแกนนำอีก3คนประกอบด้วยนายอานนท์นำพานายพฤทธิ์ชิวารักษ์หรือเพนกวินและนายสมยศพฤกษาเกษมสุขมาขึ้นศาลด้วยผู้สื่อข่าวรายงานเขาว่าขณะที่เพนกวินเดินลงจากรถควบคุมนั้นก็ได้ชู3นิ้วและเดินผ่านกลุ่มผู้สื่อข่าวพร้อมกับบอกว่าฝากบอกพวกเขาด้วยว่าถึงเขาจะขังผมได้แต่ขังความจริงไม่ได้ความจริงย่อมเป็นความจริงไม่ว่าจะอยู่ถูกคุมขังที่ใดและในเวลา 11:00 นค่ะศาลก็จะนัดฟังคำสั่งคดีดำที่นายไม้พานุพงษ์จัดนอกนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือภัยดาวดินและโตโต้ปิยรัตน์จงเทพยื่นคำร้องขอให้ศาลอาญามีคำสั่งย้ายทั้ง3จากเรือนจำพิเศษธนบุรีย่านบางบอนกลับมาควบคุมตัวไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพด้วยทั้งนี้ค่ะในช่วงบ่ายก็จะมีการไต่สวนคดีละเมิดอำนาจศาลของนายชินวัตรจันทร์กระจ่างหรือไบรท์นายอรรถพลบัวพัฒน์หรือครูใหญ่ขอนแก่นกรณีที่มีการถ่ายภาพนอนกับพื้นในห้องพิจารณาคดีเผยแพร่ในโลกโซเชียลด้วยค่ะ The Truthเจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย